วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว People TV ค่ะสำหรับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนดิฉันอริสาคุ้มลักษณ์ค่ะและดิฉันสุดาทิพย์ศรีลับซ้ายค่ะกลับมาติดตามประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจของเราเช่นเดิมนะคะช่วงนี้เกาะติดกันสำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงโรคระบาดไวรัสโคโรนาจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนด้วยตอนนี้เรียกได้ว่าแทบทุกประเทศในเอเชียรวมถึงหลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการตรวจสกัดสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะในการเดินทางเข้าประเทศแล้วส่วนสถานการณ์ที่ประเทศจีนตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่าตัวเลขผู้ได้รับการติดเชื้อรวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะไม่ตรงกันหลายแหล่งข่าวเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี้หากท่านผู้ชมได้มีการสังเกตตามโลกออนไลน์เนี่ยจะมีคลิปของนายแพทย์จีนท่านหนึ่งที่มีการออกมาไลฟ์สดบอกว่าตัวเลขที่ทางการจีนเนี่ยเปิดเผยมาเป็นตัวเลขที่ไม่จริงเลยเพราะว่าตัวเลขของทางการจีนเนี่ยจะมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ประมาณ 8,000 ถึง 9,000 รายไม่ถึง 10,000 แต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วนายแพทย์ที่ออกมาอัดคลิปเนี่ยบอกว่าผู้ป่วยทะลุกันหลักแสนแล้วนะคะแล้วก็มีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า80รายแล้วด้วยที่สำคัญสถานการณ์ของเมืองอู่ฮั่นตอนนี้แน่นอนค่ะถูกเหมือนคล้ายๆกับการปิดเมืองไปเลยสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ที่ไทยจัดการได้ค่ะหากพูดย้ำกันก็คงจะเป็นพูดเรื่องเดิมก็คือมาตรการการเฝ้าระวังแล้วก็การตรวจสกัดที่เราค่อนข้างจะละหลวมหน่อยเนื่องจากเมืองเราเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีทัวร์จีนเนี่ย มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนอันดับหนึ่งของโลกอันดับหนึ่งของโลกคือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยนะคะ คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับต้นของเขาเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ค่ะก็คือมีจำนวนของคนไทยที่อยู่ที่เมืองอู่ฮั่นไม่ว่าจะเป็นคนที่ไปทำงานหรือว่านักศึกษาเอ่ยสิ่งที่เป็นกังวลค่ะเราจะเอาคนของเรากลับมาได้อย่างไรสิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางการต้องมีการเตรียมการวางแผนไว้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีกระแสข่าวเยอะเลยอย่างพบผู้ติดเชื้อที่นครปฐมก่อนแล้วก็ไปที่เชียงใหม่แล้วล่าสุดมีกระแสข่าวว่าไปที่นครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปค่ะตอนนี้เดี๋ยวมาดูทางการเราให้ข้อมูลกันเป็นระยะแล้วกันนะคะมีหลายเรื่องนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีเรื่องของการพ.ร.บ.งบประมาณปี63ที่ยังมีปัญหากันอยู่ตั้งแต่กรณีที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันไปจนถึงมีการพูดถึงพ.ร.บ.รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยที่มีการกำหนดกรอบระยะเวลาหากมีการขยายออกไปก่อนเพื่อเป็นการพิจารณาในการกระทำผิดเสียบบัตรแทนจะทำให้ระยะเวลามันนานเกินไปและทำให้พ.ร.บ.นี้ตกไปหรือเป็นโมฆะหรือไม่วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันค่ะแต่แน่นอนท่านผู้ชมยังสามารถเพิ่มเติมอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมข่าวสารได้ค่ะท่านผู้ชมเข้าไปที่เพจ People News นะคะย้ำกันอีกครั้งไม่ใช่เพจ People TV นะคะให้พิมพ์คำว่า People เว้นวรรคตามด้วย News ค่ะจะมีหน้าเพจแบบนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมสังเกตโลโก้นะคะเป็นโลโก้วงกลมสีน้ำเงินตัดแดงตัวหนังสือสีขาวเขียนว่า People News ค่ะให้ท่านผู้ชมกดถูกใจและกดติดตามเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถติดตามคุณลุงพลและรับชมข่าวสารจากช่อง People TV ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะใช่แล้วค่ะรวมไปถึง SMS นะคะก็ยังสามารถส่งมาได้เหมือนเดิมค่ะที่หมายเลข SMS ของเราค่ะ4689012นะคะร่วมพูดคุยทักทายกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวของเราได้ผ่านหน้าจอนั่นเองค่ะและสำหรับช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะยาเฮลินจือตราเป่าอันยาแผนโบราณตาถังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของจาเป่าค่ะมีทั้งสบู่สมุนไพรนะคะเป็นสูตรผิวมันผิวแห้งผิวผสมแชมพูมะกรูดครีมนวดผมแล้วก็ครีมย้อมผมดำจาเป่าสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865779500ค่ะโทรมาเบอร์นี้นะคะซื้อครบ 2,000 บาทรับฟรีไปเลยเป็นสบู่นะคะมอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยทันทีค่ะส่วนการสั่งซื้อที่ซื้อครบตั้งแต่ 3,000 บาทค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับเป็นผลิตภัณฑ์เก่ากี้ไปค่ะแต่ว่ามีข้อแม้นะคะถ้าเกิดอยากจะได้ของแถมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับเราค่ะที่หมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นถึงจะได้โปรโมชั่นนี้ไปสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าค่ะได้ที่หมายเลข0865779500ค่ะสินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมกันอยู่นะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ตามหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้น0865779500สินค้าของสมนาคุณรอท่านผู้ชมกันอยู่ค่ะมาเริ่มต้นติดตามประเด็นข่าวสารกันค่ะไปดูทางการ
ไทยนะคะที่มีการเตรียมอพยพนะคะสำหรับประชาชนคนไทยที่อยู่ในประเทศจีนและในเมืองอู่ฮั่นกับประเทศรวมถึงวันนี้ท่านนายกเองยังยืนยันนะคะว่าจีนควบคุมไวรัสได้แต่ยังไม่ไฟเขียวให้เครื่องบินไทยอพยพคนกลับมาในทันทีค่ะโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะวันนี้ท่านมีการกล่าวถึงกรณีการเตรียมเครื่องบินไปรับคนไทยที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหลังจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ค่ะโดยกล่าวว่าทางประเทศจีนยังไม่ให้เข้าประเทศเนื่องจากการจะนำเครื่องบินลงในประเทศจีนนั้นต้องขออนุญาตทางการจีนก่อนซึ่งตอนนี้เขายังรับไหวค่ะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเขาจะเรียกเราไปรับเมื่อถามว่าการรับคนไทยกลับจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพลเอกประยุทธ์ย้อนถามนะคะคนไทยเหล่านั้นจะกลับไหมล่ะเพราะเขาแจ้งสถานทูตตอนนี้ว่ายังไม่กลับซึ่งขณะนี้ค่ะทางสถานการณ์ในประเทศจีนเองยังสามารถควบคุมได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของรัฐบาลเราก็มีการเตรียมแผนงานรองรับเอาไว้พร้อมทั้งขึ้นบัญชีและนัดหมายว่าจะรวมผลไว้ที่ใดจะกลับเมื่อถึงเวลาแล้วก็จะขออนุญาตนำเครื่องบินเข้าไปรับด้วยเพราะการเข้าออกประเทศต้องขออนุญาตทางประเทศต้นทางและปลายทางเหมือนกรณีถ้าเขาจะมารับคนไทยก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันค่ะโดยเราต้องเป็นคนอนุมัติแต่อย่างไรก็ตามถ้ายังมีการดูแลได้อยู่ก็ยังไม่มีความจำเป็นไม่เช่นนั้นทุกคนก็จะวุ่นวายกันไปหมดบินเข้าบินออกบินรับส่งกระทบกระเทือนกันไปหมดเราต้องให้ความสำคัญกับกรณีนี้เป็นพิเศษค่ะซึ่งก็บอกนะคะบอกว่าขอให้ใจเย็นๆวันนี้รัฐบาลเองก็จะมีการแถลงการออกมาโดยทุกเรื่องและรัฐบาลก็ให้ความสำคัญทั้งหมดดังนั้นแล้วก็อย่าไปนำในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยมาต่อกันเพราะจะเกิดความเสียหายไม่เช่นนั้นแล้วคนนั้นที่มีการทำงานก็ไม่มีกำลังใจและทำงานไม่ได้ก็จะให้มีการตอบคำถามทุกคนก็คงไม่ไหวดังนั้นแล้วคนที่รู้ก็ต้องมีการอธิบายต่อหลายเรื่องคนส่วนใหญ่แล้วรู้แต่คนส่วนน้อยไม่รู้ทำให้มีการต่อว่ากันจึงจะต้องมีการช่วยกันในการพูดในสังคมซึ่งก็ต้องมีการทำความเข้าใจกันด้วยทุกประเทศมีกฎหมายเป็นของตนเองไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้และเมื่อถามว่าแผนในการรับมือมีความพร้อมแล้วใช่หรือไม่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าพร้อมมาหลายวันแล้วตนเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้มีการเตรียมการเรื่องของเครื่องบินมา1เดือนแล้วเครื่องบินเราพร้อมแต่เขายังไม่ให้ไปแผนทุกอย่างตนเองได้มีการสั่งการไว้หมดแล้วเพราะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเองก็กำลังมีการดำเนินการอยู่และก็ต้องมีการตรวจสอบและสอบถามกันตลอดถือว่ามีการทำงานตลอดไม่ใช่ทำงานตอนที่มีคนตำหนิมาและไม่ใช่ว่าจะต้องมีการแถลงทุกเรื่องส่วนทางด้านของพลอากาศเอกมานัสวงวาดนะคะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศเองค่ะก็ได้ออกมากล่าวนะคะบอกว่าขณะนี้เองทางจีนยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ไทยสามารถนำเครื่องบินบินลงที่ประเทศจีนได้แต่ในส่วนของกองทัพอากาศไทยเองเราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วค่ะก็ไม่ทราบว่าจะมีการรายงานออกไปจะทำให้คนไทยเนี่ยที่อยู่ที่อู่ฮั่นจะน้อยใจหรือเปล่าเพราะว่าหากดูล่าสุดแล้วนะคะถ้ามีในโลกโซเชียลคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งกว่าข่าวสารต่างๆคือในโลกปัจจุบันค่ะเราสามารถเชื่อมโยงเชื่อมข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ยกตัวอย่างเอาง่ายๆสมมุติว่าเราเองเนี่ยคือคนจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเล่น Facebook คนจีนเขาจะเล่น WeChat ค่ะดิฉันเป็นคนนึงที่มี WeChat เหมือนกันไว้ติดต่อนะคะเพราะว่าดิฉันทำงานกับคนจีนเหมือนกันก็จะเห็นในฟีดของ WeChat ตอนนี้วุ่นวายแล้วก็มีฟีดเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019นี่แหละก็เหมือนกับปกติถ้าเราไปดูแถวสหรัฐก็จะเล่น Twitter เวลาที่เราเลื่อน Twitter ดู Facebook ก็จะเห็นข่าวสารแต่พอดีฉันเข้าไปดูใน WeChat จริงๆแล้วนี่ค่ะก็จะไปดูแฮชแท็กใน WeChat มีคนไทยในอู่ฮั่นเนี่ยเรียกร้องอยากกลับประเทศเยอะมากนักศึกษาผู้หญิงคนนึงค่ะที่ได้ทุนเข้าไปเรียนที่อู่ฮั่นก็บอกว่าตอนนี้อยากให้ทางการไทยเนี่ยประสานงานไปเพื่อให้รับตนกลับมาเพราะว่าตอนนี้เอาง่ายๆอู่ฮั่นเขาปิดเมืองนะคะปิดเมืองคือไม่ให้ใครเดินทางเข้าแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเนี่ยสามารถออกไปได้คือต้องมีการตรวจสกัดกันอย่างจริงจังกันเลยทีเดียวค่ะสิ่งนี้ที่ฉันก็เลยมองว่า
ถ้ามองในแง่มุมของรัฐบาลอาจจะไม่มีการประสานงานกันมาอย่างจริงจังก็เลยอยากจะให้มีหน่วยงานสักหน่วยงานค่ะท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะมีสิทธิ์ในการออกอำนาจได้ก็คือให้หน่วยงานนี้เป็นคนประสานงานโดยตรงลูกหลานใครครอบครัวใครคือมีคนไปทำงานในอู่ฮั่นเยอะมากนะคะค่ะใครไปเป็นแรงงานอยู่ที่นั่นทำงานที่นั่นใครไปเป็นนักเรียนนักศึกษาใครสนใจต้องการเดินทางกลับหากยังไม่ติดเชื้อต้องการเดินทางกลับก็ต้องเดินทางกลับแบบปลอดเชื้อด้วยแบบปลอดภัยแล้วก็มีการรับรองจากรัฐบาลไทยพากลับเข้าสู่ประเทศไทยเพราะลำพังยกตัวอย่างถ้าดิฉันเป็นนักศึกษานะแล้วอยู่ในอู่ฮั่นนะตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ค่ะกลับไทยไม่ได้หลบอยู่ในห้องอย่างเดียวต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อด้วยสิ่งนี้เลยก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยมีการสั่งการตรงนี้ลงไปซึ่งเอาง่ายๆรัฐบาลติดต่อไปที่กงสุลไทยประจำประเทศจีนแค่นี้ก็รู้แล้วค่ะว่าในอู่ฮั่นเรามีคนไทยกี่คนอยู่ที่ไหนบ้างมีเบอร์ติดต่อให้สถานทูตติดต่อไปเลยใครสนใจเดินทางกลับมาบ้างเพราะว่าอาจจะมามองแค่ว่าไม่มีใครอยากเดินทางกลับถ้าท่านนายกไปถามคนเดียวนะแล้วท่านนายกบอกว่าคนนี้ไม่อยากเดินทางกลับไม่ได้หมายความว่าคนไทยที่อยู่นู่นอีกหมื่นชีวิตไม่อยากเดินทางกลับมาก็อยากให้รัฐบาลมีการไฟเขียวในเรื่องนี้ค่ะถูกต้องแล้วนะคะก็ต้องมีการเร่งในการประสานเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะที่อู่ฮั่นเขามีการปิดแล้วก็คือในเรื่องของอาหารต่างๆเนี่ยน่าจะไปซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตเท่านั้นนะคะเพราะว่าในส่วนของนักศึกษาที่มีการออกมาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าตลาดเนี่ยเขาปิดหมดแล้วด้วยแล้วก็ไม่มีใครคนเดินออกมาเลยนะคะแล้วส่วนใครที่จะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะได้เป็นในส่วนของอาหารแห้งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรแบบนี้เพราะว่าอาหารสดก็ไม่มีนะคะและที่สำคัญออกไปข้างนอกก็คือต้องสวมหน้ากากทุกครั้งไม่งั้นเขาก็จะไม่ให้เข้าไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่จะมีการดำเนินการนะคะในส่วนของการรับตัวกลับมานี่แหละค่ะทางภาครัฐเองก็ต้องมีการเร่งดำเนินการเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เต็มที่อยู่แล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่ในประเทศจีนเนี่ยที่เป็นคนญี่ปุ่นเขาจะต้องพากลับมาทั้งหมดด้วยความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะคะอ่ะขยับมาดูค่ะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะในไทยกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดก็มีความตื่นตัวค่ะสำหรับการประชุมสภาในวันนี้เองนะคะสำหรับผู้ที่มีการเข้าร่วมประชุมเองก็ต้องมีการตรวจคุมเข้มนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพต่างๆเพราะว่าเป็นการป้องกันสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในไทยด้วยและที่สำคัญไปกว่านั้นวันนี้ประธานสภาป่วยค่ะก็ต้องมีการสวมหน้ากากนะคะในการป้องกันตัวเองแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมนั่นเองค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะคะว่าที่อาคารรัฐสภาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภามาตรวจคัดกรองเชื้อโรคบุคคลที่มีการเข้าออกภายในอาคารหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดยได้มีการนำเครื่องตรวจวัดไข้และการตรวจวัดทุกคนที่เข้ามาภายในอาคารรัฐสภาและมีการนำแอลกอฮอล์แบบเจลนะคะให้มีการล้างมือด้วยรวมไปถึงมีการแจกหน้ากากอนามัยก่อนที่จะมีการเข้าไปภายในรัฐสภาเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองค่ะซึ่งทั้งวันในวันนี้นะคะที่ประชุมวุฒิสภาเองเนี่ยมีสมาชิกวุฒิสภาหลายคนได้มีการผ่านจุดคัดกรองอาทิทางด้านของคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาก็มีการสวมหน้ากากอนามัยนะคะมาตั้งแต่ออกจากรถเลยค่ะมีทางด้านของพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรนะคะรองประธานวุฒิสภาคนที่1แล้วก็มีทางด้านของพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งเป็นสว.นะคะรวมถึงมีทางด้านของคุณถาวรเซนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมีการตอบกระทู้ในวันนี้ค่ะที่จะต้องมีการผ่านจุดคัดกรองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของการตรวจวัดคัดกรองอย่างก็ยังไม่พบนะคะว่ามีผู้ที่มีไข้หรือเป็นผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโดยจากการมีการตั้งจุดคัดกรองตั้งแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกค่ะก็จะมีการตั้งกันต่อไปนะคะจนกว่าสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาจะมีการคลี่คลายลงนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีการติดข้อความการประชาสัมพันธ์ภายในรัฐสภาด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาว่าคืออะไรแล้วก็จะมีการเริ่มระบาดมาจากไหนการติดต่ออาการของโรควิธีการรักษาและก็วิธีการป้องกันด้วยค่ะซึ่งขณะที่การประชุมวุฒิสภาค่ะคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาได้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มีการแจ้งให้สมาชิกทราบนะคะว่าเนื่องจากขณะนี้มีสภาวะอากาศฝุ่น PM 2.5 การระบาดของโรคไข้หวัดและเชื้อไวรัสโคโรนา
ดังนั้นสภาได้ให้เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคโดยส่วนตัวเองก็เป็นไข้หวัดแต่เป็นไข้หวัดธรรมดาดังนั้นจะขออนุญาตปิดหน้ากากอนามัยบางครั้งเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคด้านคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการกล่าวได้ว่าได้มีการสั่งการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดูแลป้องกันระมัดระวังเชื้อไวรัสโคโรนาเอาไว้ก่อนโดยผู้ที่ผ่านมาเข้าในรัฐสภาต้องมีการตรวจไข้ซึ่งจะตั้งจุดคัดกรองไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีความปลอดภัยมากขึ้นส่วนภายในห้องประชุมจะดูอีกครั้งว่ามีปัญหาอะไรที่เจ้าหน้าที่พยาบาลจะไปตรวจภายในห้องประชุมหรือไม่เพราะสมาชิกทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้ามาในรัฐสภาเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์กันค่ะครับเมื่อวันเสาร์นี้เมื่อวันศุกร์วันเสาร์นี่ก็ได้ สั่งให้ทางเลขาธิการก็ดูแลเรื่องนี้ระมัดระวังโดยให้คุณหมอสุกิจช่วยประสานให้ดูแลเรื่องป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับครับเพราะนั้นก็ผู้ที่ผ่านเข้ามาก็ต้องมีการตรวจไข้นิดหน่อยครับจะต้องจุดคัดกรองไว้จนถึงเมื่อไหร่ก็คงจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแน่ใจว่า มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วภายในห้องประชุมที่มีสมาชิกคงจะต้องผ่านตรงนี้ต้องผ่านบริเวณไปก่อนแต่ว่าจะดูอีกทีนะดูอีกทีว่ามีปัญหาที่จะให้เจ้าหน้าที่พยาบาลไปตรวจไข้หรือไม่จะดูบรรยากาศอีกทีครับครับผมเก่งครับเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เองก็ต้องมีการดูแลนะคะให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งในรัฐสภาเองเขาก็มีความเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดนะคะของไวรัสโคโรนาเนี่ยแหละค่ะก็มีการไปติดตั้งในส่วนของเครื่องวัดไข้ด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการตรวจเช็คสุขภาพร่างกายของทุกคนที่มีการผ่านเข้าออกในรัฐสภาก็เรียกได้ว่าวันนี้เป็นการติดตั้งในวันแรกนะคะก็จะมีการติดกันไปยาวๆจนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะมีการขี้คลายลงนะคะส่วนท่านที่ป่วยเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประธานวุฒิสภาคุณพรเพชรวิเชษชนชัยวันนี้ก็มีการใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยเพื่อที่จะเป็นการป้องกันการแพร่กระจายแต่ก็ยืนยันนะคะว่าป่วยเป็นแค่ไข้หวัดเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพกันหน่อยค่ะเพราะว่าสำหรับสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคะดังนั้นแล้วอาจจะทำให้คนที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นยังไงแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพกันค่ะก็อย่างที่ทราบกันดิฉันเองก็มีโอกาสได้เข้าไปโรงพยาบาลเหมือนกันตอนคืนวันศุกร์ก็ฉีดยามาค่ะต้องขออนุญาตคุณหมอด้วยคือจะบอกท่านผู้ชมอย่างนึงบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบเวลาที่เราเป็นหวัดนะคะเวลาที่เราเข้าไปพบคุณหมอเนี่ยเราสามารถสอบถามได้หรือถ้าคุณหมอเองอาจจะมีการชี้แจงได้ว่าการที่เราติดหวัดเนี่ยมีจาก2สาเหตุด้วยกันติดจากเชื้อไวรัสหรือติดจากเชื้อแบคทีเรียถ้าติดจากเชื้อไวรัสเนี่ยทำใจเลย 5-7 วันระยะเวลานานมากแต่ถ้าติดจากเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเราก็สามารถทานยาปฏิชีวนะได้โชคดีที่ดิฉันเนี่ยเป็นหวัดติดจากเชื้อแบคทีเรียก็เลยขอคุณหมอฉีดยาหน่อยอาการดีขึ้นแต่เราก็ต้องมีการทานยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอได้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกท่านผู้ชมไปคือมีการดูภาพทางอินเทอร์เน็ตนิดนึงประชุมรัฐสภาวันนี้มีคนนะคะในรัฐสภาที่สวมแมสผิดแบบด้วยท่านผู้ชมคือแมสหรือว่าหน้ากากกันฝุ่นเนี่ยหน้ากากอนามัยของเราเนี่ยวิธีการใส่เนี่ยคือมันจะมี2ด้านมันจะมีด้านที่เป็นสีเขียวกับด้านที่เป็นสีขาวคือปรากฏว่าอาจจะมีการเกิดการเข้าใจผิดนะคะในการหันด้านสีขาวออกมา อันนี้บอกท่านผู้ชมไม่เป็นความรู้การใส่แมสให้ถูกวิธีคือต้องหันด้านสีออกมานะคะเอาบอกว่าเป็นด้านสีละกันเพราะมันจะมีบางรุ่นเป็นสีฟ้าบางรุ่นเป็นสีเขียวหันด้านสีออกมาค่ะเพราะว่าตรงด้านสีเนี่ยมันเป็นวัสดุผ้าพิเศษที่กันน้ำกันฝุ่นกันละอองยกตัวอย่างคุณใส่ไปแล้วคุณเดินไปมันมีละอองที่คนไอคนจามว่าในอากาศนี้มันจะไม่สามารถเข้ามาผ่านแมสได้ส่วนด้านนี้มันเป็นผ้าสีขาวค่ะมันจะเอาไว้ซับละอองซับเหมือนเป็นละอองน้ำมูกหรือว่าละอองน้ำลายของเรานี่แหละก็ซับไว้เพื่อไม่ให้มันกระจายออกไปสู่คนอื่นเพราะว่าต้องยอมรับว่ามีคนที่อาจจะเข้าใจผิดนิดนึงหรืออาจจะคิดว่าใส่ด้านไหนก็ได้ถ้าหันด้านสีขาวออกไปปรากฏว่าถ้าคุณเดินไปเนี่ยมันไปซึมซับเอาละอองอากาศข้างนอกมาเดี๋ยวจะป่วยกันเปล่าๆนะคะมาดูเจ้ากระทรวงกันบ้างไหม
คุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ออกมาวอนร้องขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขค่ะว่าตอนนี้เราทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีการโวไว้ล่วงหน้าด้วยกระทรวงเราเนี่ยรับมือกับสถานการณ์นี้แบบไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ล่าสุดค่ะในการเตรียมแผนรับมือโคโรนาไวรัสโดยกล่าวว่ากระทรวงเองสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ค่ะขอแนะนำประชาชนว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุตอนนี้เมืองอู่ฮั่นได้มีการยกเลิกไฟบินแล้วนะคะและทางรัฐบาลจีนก็สั่งให้เลื่อนหรือยกเลิกกรุ๊ปทัวร์จีนแล้วฉะนั้นประชาชนที่มาจากประเทศจีนจากเมืองที่มีความเสี่ยงเราก็เฝ้าระวังอยู่ให้ลดน้อยลงเชื่อว่าการตรวจพบผู้ป่วยจะมาจากประเทศจีนลดน้อยลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะแต่อย่างไรก็ตามยังยืนยันนะคะว่าผู้ป่วยทั้ง8คนติดเชื้อนอกประเทศไทยไม่ได้ติดเชื้อจากในประเทศไทยและสำหรับผู้ป่วยที่พบในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการติดต่อจากคนสู่คนค่ะเมื่อถามว่ามีการประเมินไว้มากน้อยแค่ไหนหากพบว่ามีการติดเชื้อในประเทศไทยคุณอนุทินยืนยันนะคะว่าเรื่องการติดจากคนสู่คนนั้นมีความเป็นไปได้นะคะหากเราไปใกล้สารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำมูกน้ำตาไอจามโดยควรหลีกเลี่ยงไปอยู่ในพื้นที่นะคะไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีความแออัดช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยนะคะก็ยังมีชาวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเยอะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้ใส่หน้ากากป้องกันค่ะแต่คุณอนุทินยังยืนยันนะคะว่าคนที่ติดเชื้อยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีการหลุดออกไปส่วนมาตรการที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเองมีมาตรการป้องกันเต็มที่อยู่แล้วที่จริงแล้วค่ะไม่ได้จะมีการเตรียมเสนอครม.เพราะเดิมมีคำสั่งของนายกตั้งแต่ปี57ค่ะในเรื่องการตั้งคณะกรรมการดูแลโรคอุบัติใหม่โรคระบาดก็จะนำคำสั่งดังกล่าวมาเสนอครม.เพื่อให้มีการปรับปรุงใหม่แต่การทำงานของเราก็ไม่ได้รอคำสั่งอย่างเป็นทางการค่ะเพราะเรื่องการรับมือกับโรคระบาดเราต้องทำอย่างเร่งด่วนทุกกระทรวงก็ให้ความร่วมมือดียังไม่มีปัญหากับกระทรวงหรือหน่วยงานใดที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมโรคระบาดในครั้งนี้ค่ะและเมื่อถามว่าการเดินทางจะไปรับคนไทยในอู่ฮั่นทางกระทรวงสาธารณสุขเองจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างคุณอนุทินเองนะคะบอกว่ามีข่าวว่ามีแผนในการที่จะมีการเตรียมไปรับสำหรับคนไทยที่อยู่ในอู่ฮั่นซึ่งก็ทราบว่ามีคนไทยที่อยู่ที่นั่นอยู่ที่ประมาณ200-300คนแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันซึ่งเรื่องนี้เองก็เป็นเรื่องของฝ่ายความมั่นคงโดยนายกรัฐมนตรีจะมีการตัดสินใจร่วมกันกับกระทรวงการต่างประเทศแต่ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้มีการเรียนกับนายกรัฐมนตรีว่าถ้านายกรัฐมนตรีเองตัดสินใจว่าจะไปรับคนไทยกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมที่จะมีการส่งทีมแพทย์และชุดแยกเชื้อเพื่อทำการแยกตัวผู้ป่วยซึ่งอย่างไรก็ตามทราบว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงเรื่องดังกล่าวในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองสถานการณ์ในเมืองไทยก็จะทำให้ดีที่สุดข้อมูลต่างๆเราก็มีการรับเอาไว้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบแต่เราก็คงที่จะไม่ไปใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาของสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเพราะแต่ละประเทศเองก็มีมาตรการในการรับมือที่แตกต่างกันจึงขอความกรุณาว่าอย่าไปเปรียบเทียบกันแต่ละประเทศมีบริบทและมีพื้นที่ในส่วนของพื้นฐานสถานการณ์ที่แตกต่างกันรวมไปถึงการแพร่กระจายของโรคการควบคุมโรคและระบบการสาธารณสุขที่แตกต่างกันซึ่งเราเองก็ให้ความมั่นใจได้ว่าการควบคุมโรคในประเทศไทยไม่ได้เป็นสองรองใครมีความก้าวหน้าและความทันสมัยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเยอะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากทางด้านคุณอนุทินกันค่ะสถานการณ์ก็คือตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์นะครับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อได้อยู่นะครับผู้ป่วยที่คอนเฟิร์มว่ามีเชื้อนิวโรโคโรนาไวรัสหรือถ้าเราใช้คำว่าไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยก็มีทั้งหมด8คนกลับบ้านไปแล้ว3คนพอรักษาหายแล้วอีก2คนคาดว่าจะกลับบ้านได้ภายในวัน2วันนี้เนื่องจากเราต้องรอผลแลบจาก2สถาบันคอนเฟิร์มให้ตรงกัน
ถึงจะปล่อยตัวกลับบ้านนะครับแล้วก็เท่ากับว่าในปัจจุบันนี้ก็จะเหลือผู้ป่วยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขให้การรักษาพยาบาลอยู่3คนนะครับที่สถาบันบำราศนราดูรเราดูแลเขาเป็นอย่างดีในบ้านเรามีจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่ประชาชนจะต้องระวังในการใช้ชีวิตก็ขอแนะนำว่าอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุนะครับตอนนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างทางอู่ฮั่นก็ยกเลิกไฟล์บินแล้วนะครับทางกรุ๊ปทัวร์จีนต่างๆก็ถูกทางการสั่งให้เลื่อนหรือว่ายกเลิกไปเพราะฉะนั้นจำนวนประชาชนที่จะมาจากประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาจากเมืองที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเมืองที่เป็นเป้าหมายที่เราเฝ้าระวังอยู่เนี่ยก็จะลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญก็น่าจะเชื่อว่าการตรวจพบผู้ป่วยที่จะมาจากประเทศจีนก็น่าจะลดน้อยลงตามจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารที่ลดลงนะครับส่วนในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่เพราะว่าผู้ป่วยทั้ง8รายเนี่ยมีประวัติว่ามาจากอู่ฮั่นทั้งนั้นเลยคือสืบสาวเรื่องราวขึ้นไปโยงเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบคำว่าอู่ฮั่นเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าเขายังมาจากที่ที่เราเฝ้าระวังแล้วก็ยังไม่ได้แพร่กระจายไปที่อื่นผู้ป่วยทั้ง8คนติดเชื้อเหล่านี้จากนอกประเทศไทยไม่ได้ติดในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่มีกรณีที่มีการติดต่อจากคนสู่คนสำหรับผู้ป่วยที่เราพบเจอในประเทศไทยก็ยังถือว่านี่ก็คือทางด้านการเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดก็ยังถือว่าควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับโอกาสที่จะมีการติดเชื้อในประเทศไทยนี้เราประเมินไว้มากน้อยขนาดไหนคะก็คือเรื่องการติดจากคนสู่คนเนี่ยมันก็เป็นไปได้เวลาเราเข้าไปใกล้สารคัดหลั่งต่างๆน้ำมูกน้ำตาไอจามนะครับก็สิ่งที่ควรจะทำก็คือหลีกเลี่ยงนะครับที่จะไปอยู่ในกลุ่มชุมชนที่แออัดนะครับไปเดินในสถานที่ที่แออัดอย่างช่วงนี้ตรุษจีนสมมติมีนักท่องเที่ยวจีนมาไหว้เจ้ามาเที่ยวอยู่ในเมืองไทยเยอะนะครับเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใส่หน้ากากป้องกันซึ่งแต่ผมก็เรียนนะครับว่าโรคนี้เนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยคอนเฟิร์มอยู่เนี่ยยังอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ยังไม่มีหลุดออกไปนะครับพรุ่งนี้มาตรการที่จะเสนอนะครับที่จะเป็นว่าคือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับมาตรการเราเป็นแม็กอยู่แล้วนะมาตรการที่จะจริงๆก็ไม่ได้จะนำเสนอนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าเราจะมามันมีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี57ในการตั้งคณะกรรมการดูแลโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซึ่งก็มีคนตีความให้ผมทราบว่านั่นเป็นรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลชุดนี้ก็น่าจะมีการนำขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็ลงนามใหม่ซึ่งก็แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไปไกลตรงนั้นเราไม่ได้รอคำสั่งหรือรออะไรที่เป็นทางการเพราะว่าเรื่องของการรับมือกับเรื่องโรคระบาดนี่มันทุกคนก็มีสำนึกในการดำเนินการเรื่องนี้ร่วมกันอยู่แล้วนะครับทุกกระทรวงให้ความร่วมมือดีหมดยังไม่มีปัญหาจากกระทรวงหรือหน่วยงานราชการใดๆเลยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสอู่ฮั่นนี้ในกรณีที่ต้องมีการไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นนะคะหากสามารถดำเนินการได้ในส่วนของกระทรวงทำอะไรบ้างมีข่าวว่าจะมีแผนที่จะเตรียมตัวไปรับคนไทยที่นั่นนะครับแต่ก็ยังไม่เป็นข่าวยืนยันอันนี้คงเป็นเรื่องของทางฝ่ายความมั่นคงนะครับเป็นการตัดสินใจของท่านนายกแล้วก็กระทรวงต่างประเทศนะครับแต่ว่าพอเริ่มมีข่าวหรือว่ามีแผนตรงนี้ออกมาทางกระทรวงสาธารณสุขก็อย่างผมก็รีบส่งโน้ตกราบเรียนท่านนายกเลยว่าถ้าท่านตัดสินใจจะไปรับคนไทยที่อู่ฮั่น
กระทรวงสาธารณสุขพร้อมที่จะส่งแพทย์ทีมแพทย์แล้วก็เขาเรียกว่าชุดแยกเชื้อชุดไอโซเลตชุดแยกตัวผู้ป่วยแล้วก็ชุดให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปสัมผัสผู้ป่วยคือตอนนี้สมมติคนไทยอยู่ที่อู่ฮั่น 2-300 คนที่จะกลับมาอย่างนี้นะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีก็จับเขาขึ้นเครื่องมาโดยไม่มีการตรวจอะไรเลยขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ยพอลงมาปุ๊บเครื่องก็ต้องทำการสเตอริไลซ์ทำการฆ่าเชื้อทุกอย่างมันมีกระบวนการขั้นตอนอยู่แต่ว่าเราก็พร้อมให้ความร่วมมือต้องถามเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะแถลงการวันนี้นะครับผมก็ได้เตรียมร่างคำแถลงการก็เป็นการแถลงจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยังไม่ได้บอกว่าสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงนะแต่ก็ให้เราอุ่นใจว่าในประเทศไทยเนี่ยคนที่ติดเชื้อมาก็คือเดินทางกลับมายังจีนจากจีนก็เลยมาปรากฏอาการที่ไทยเพราะว่าในการฟักตัวของเชื้อไวรัสเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีติดแรกเดี๋ยวเราจะไม่รู้อาการหรอกเหมือนเราเป็นหวัดทั่วไปเราอาจจะรู้สึกว่าทำไมกลืนน้ำลายยากๆรู้สึกว่าเจ็บๆคอก็จะเป็นแบบนี้ประมาณ 2-3 วันแล้วก็จะเริ่มมีไข้ปวดตัวค่ะคือถ้าจะให้กลับมาแล้วเห็นเลยก็อาจจะไม่ใช่ก็เลยเหมือนว่าไปติดมาจากต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการติดจากคนสู่คนเพราะว่าพอเริ่มมีอาการหวัดเราก็จะไปหาหมอถ้าหมอทราบว่ามีการเสี่ยงการติดเชื้อก็จะมีการกักกันออกไปก่อนก็เลยให้อุ่นใจกันไปก่อนนะคะส่วนกรณีที่หลายคนบอกว่าทำไมทางการเขาไม่ตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาล่ะ มาดูแลในเรื่องโรคติดต่อตรงนี้โดยเฉพาะซึ่งคุณอนุทินบอกว่าตามจริงเนี่ยเรามีคณะกรรมการดูแลโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดอยู่แล้วนะคะก็เลยมีตั้งมาตั้งแต่ปี2557อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือตั้งใหม่หรือเปล่าเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็แม้กระทั่งทางการจีนเองก็ยังควบคุมสถานการณ์ยากแต่ต้องบอกว่าตามจริงแล้วเนี่ยคนที่มีการรับทราบก่อนว่ามีเชื้อไวรัสโคโรนาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคุณหมอคนไทยนะคะเป็นคุณหมอผู้หญิงคนไทยคนแรกเลยก่อนจีนด้วยซ้ำที่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาก่อนแต่ก็เป็นไปเจอแล้วก็ปรากฏอยู่ที่จีนนี่แหละตอนนี้เขาเรียกว่าคือทัวร์หลายคนไปอู่ฮั่นสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็จะเป็นยอดเขาบูตึงหลายคนที่ไปบางคนเนี่ยจะไปดูหลวงจีนหน่อยตามหนังตามภาพยนตร์ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าก็ต้องปิดเมืองปิดประเทศไปก่อนมี SMS มาถามว่าวีแชทสมัครยังไงสมัครถ้าคุณท่านผู้ชมมี Facebook อยู่แล้วเนี่ยเราดาวน์โหลด WeChat แล้วก็ล็อกอินผ่านระบบ Facebook ไปเลยนะคะหรือว่าผ่านโทรศัพท์ได้ WeChat เนี่ยผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยง่ายมากนะเพราะว่าถ้าเราล็อกอินผ่านเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนเนี่ยมันจะโชว์ไปในระบบ WeChat เลยอันนี้จะเป็นระบบที่จีนฮ่องกงไต้หวันเขาจะใช้ WeChat ในการติดต่อกันอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถสมัครได้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสนอกสนใจก็ไปโหลดกันแล้วกันนะคะสำหรับ SMS ที่สอบถามกันเข้ามาค่ะนอกจากจะเป็นเรื่องของไวรัสโคโรนาแล้วค่ะในไทยของเราเองนะคะก็ต้องมีการออกมาหามาตรการในการดูแลสำหรับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ด้วยเพราะว่าขณะนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะฝุ่นหายไปนะคะเพราะว่าตอนนี้เราต้องเผชิญนะคะทั้งในส่วนของการระมัดระวังตัวทั้งฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ไวรัสโคโรนาด้วยซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของพรรคพลังประชารัฐนะคะนำโดยคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงค่ะซึ่งเป็นเลขาธิการของพรรคเองนะคะก็มีการเปิดศูนย์ค่ะในศูนย์ของการประสานงาน PM 2.5 แล้วก็มีการตั้งนะคะในส่วนของหัวเชื้อที่จะมีการฉีดละอองน้ำด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการที่จะมีการลงมาดูแลสำหรับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ด้วยนั่นเองค่ะโดยทางด้านของคุณสนธิรัตน์สนธิจิระวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยทางด้านของสสกทมนะคะมีอาทินางสาวพาดาวรกานนท์ค่ะรวมไปถึงผอ.ศูนย์ประสานงาน PM 2.5 นอกจากนี้ก็ยังมีทางด้านของนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐได้มีการแถลงในการเปิดศูนย์ประสานงาน PM 2.5 ซึ่งทางด้านของคุณสนธิรัตน์เองบอกว่าในส่วนของการเปิดประศูนย์ประสานงาน PM 2.5 ของพรรคนั้นก็เพื่อที่จะเป็นการรับฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน
และเป็นศูนย์กลางในการที่จะมีการจัดการการแก้ไขปัญหาเพราะขณะนี้นอกจากปัญหาของฝุ่นละอองขนาดเล็กแล้วก็ยังมีเรื่องของไวรัสโคโรนาด้วยที่จะต้องมีการสร้างความเข้าใจเพื่อที่จะให้ประชาชนเองได้รู้จักการป้องกันในช่วงเวลาเดียวกันค่ะโดยพรรคเองมี10วิธีเร่งด่วนที่จะทำให้เป็นต้นแบบขยายผลไปสู่ภาคของประชาชนภาคประชาสังคมในการที่จะมีการแก้ไขปัญหาอาทิต้นแบบในการฟอกอากาศระดับเมืองมีการติดตั้งระบบอนุภาคกำแพงละอองน้ำในการกักดักจับฝุ่น PM2.5 โดยมีหัวจ่ายละอองน้ำขนาดเล็กหรือ PM5 ที่จะมีการเสนอให้ทางด้านของคุณวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการพิจารณาเพื่อที่จะมีการขยายผลไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ภาคของครัวเรือนนั้นก็สามารถที่จะมีการซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไปสำหรับการติดตั้งบริเวณที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะเป็นการลดปริมาณของฝุ่นบริเวณป้ายรถเมล์ป้ายรถโดยสารนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการจัดทำเซฟโซนตามโรงพยาบาลแล้วก็โรงเรียนด้วยค่ะโดยคุณสนธิรัตน์เองนะคะบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็จะมีการประสานในเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการลดราคาการใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองรถยนต์ที่มีการใช้น้ำมันดีเซลเพื่อที่จะเป็นการลดปัญหาควันดำที่เป็นสาเหตุสำคัญของ PM2.5ขณะที่ในวันที่1มีนาคมก็จะมีการเร่งในการติดตั้งหัวจ่ายน้ำมัน B10 สำหรับรถยนต์และ B20 ในรถบรรทุกในปั๊มทุกปั๊มน้ำมันทั่วประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามก็จะมีการเข้มงวดในเรื่องของการตรวจจับควันดำอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจากครม.ที่ได้มีมติออกมาและหากมีช่วงวิกฤตของฝุ่นละอองที่เกินมาตรฐานรุนแรงพรรคพลังประชารัฐเองก็จะมีการจัดหาพื้นที่ชั่วคราวเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าไปหลบฝุ่นได้ค่ะเมื่อถามถึงกรณีผลโพลค่ะระบุว่าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาฝุ่นได้คุณสนธิรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละอองเป็นอย่างมากนะคะครม.เองก็มีมติออกมาแก้ไขเรื่องนี้ซึ่งปัญหา PM2.5 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาของรัฐบาลทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นพยายามอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในช่วงวิกฤตค่ะแต่มาตรการบางอย่างนั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทันเพราะเป็นปัญหาที่สะสมมารัฐบาลก็ทราบดีถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องทุ่มเทเป็นเรื่องฝุ่นพิษเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันแก้ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลก็ตรวจสอบอยู่ค่ะแต่ถ้าจะแก้ให้จบต้องใช้ยาแรงซึ่งหลายประเทศในไทยเนี่ยทำไม่ได้นะคะจากนั้นค่ะได้ไปที่ตลาดนัดสวนจตุจักรโอ้โหเสี่ยงด้วยนะตรงนี้คุณสนธิรัตน์นำทีมส.ส.กทม.เดินรณรงค์ค่ะให้ข้อมูลเรื่องของฝุ่น PM2.5 และไวรัสโคโรนาด้วยซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้พร้อมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด N95 รวมถึงต้นไม้เพื่อนำไปปลูกเพิ่มออกซิเจนในอากาศซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติส่วนพรรคพลังประชารัฐส.ส.กรุงเทพได้ลงพื้นที่เสี่ยงค่ะเรื่องไวรัสโคโรนาโดยที่ตลาดนัดสวนจตุจักรเองเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงของกทม.ค่ะเพราะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางจำนวนมากโดยพรรคมารณรงค์ให้สวมหน้ากากป้องกันไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดขณะเดียวกันหน้ากากอนามัยยังช่วยป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยค่ะซึ่งขณะนี้เองไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้ว7คนดังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันตัวเองจากการแพร่กระจายและรับเชื้อไวรัสโคโรนาได้หากพบอาการเสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อควบคุมการระบาดแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราต้องตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตระหนกรวมถึงขอให้อยู่ในความไม่ประมาทอย่าประมาทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์จากคุณสนธิรัตน์กันค่ะประชารัฐและก็สสและผู้สมัครกทม.ของพรรคนะครับได้ลงพื้นที่เสี่ยงในขณะนี้กับเรื่องของไวรัสโคโรนาซึ่งขณะนี้เรามาที่จตุจักรซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงของกรุงเทพมหานครนะครับโดยมารณรงค์2เรื่องเรื่องแรกก็คือการรณรงค์แจกหน้ากากป้องกันนะครับไวรัสโคโรนาให้พี่น้องประชาชนนั้นสวมใส่หน้ากากนะครับเวลาออกจากบ้านและพื้นที่เสี่ยงที่มี
นักท่องเที่ยวชาวจีนมากแบบนี้นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่พี่น้องชาวไทยที่จะเข้าในพื้นที่นะครับขอให้ใส่หน้ากากป้องกันเรื่องไวรัสนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะรณรงค์พี่น้องประชาชนให้ร่วมกันนะครับขณะเดียวกันหน้ากากที่พี่น้องใส่ป้องกันไวรัสวันนี้จะป้องกัน PM 2.5 ด้วยนะครับซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พวกเราทุกคนกำลังร่วมกันรณรงค์วันนี้พรรคพลังประชารัฐมาเอาหน้ากากมาแจกนะครับเพื่อรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนสวมใส่หน้ากากเอาต้นไม้มาช่วยกันปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมดูดซับ PM 2.5 นะครับแล้วก็นำเสนอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมกันช่วยกันนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะช่วยกันได้คือการที่เราร่วมมือร่วมใจกันวันนี้วันนี้พรรคพลังประชารัฐนะครับมารณรงค์เรื่องนี้ในพื้นที่ของจตุจักรนะครับท่านสนธิรัตน์คะสถานการณ์เรื่องไวรัสโคโรนานี่ตอนนี้บ้านเราถือว่าน่าห่วงมากบ้านเราเริ่มต้นนะครับเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาล่าสุดที่ผมเห็นในตัวเลขเมื่อคืนนี้น่าจะประมาณสัก7คนนะครับทั่วประเทศก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราต้องรณรงค์ครับคือวันนี้เราต้องช่วยกันรณรงค์ดีที่สุดคือป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากทุกครั้งที่ออกไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็หากว่าพบผู้ใดที่มีอาการให้รีบแจ้งนะครับกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้การควบคุมครับนะครับตอนนี้ประชาชนเนี่ยถือว่าต้องถือว่าตื่นตระหนกหรือว่าต้องเริ่มกังวลเรื่องนี้ได้หรือยังคะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องตื่นตัวนะครับแต่คงไม่ใช่ตื่นตระหนกอย่างเดียวเราต้องตื่นตัวและหัวใจสำคัญคือต้องตื่นที่ตัวเราเองนะครับอย่างวันนี้เรามาที่นี่ถึงจะเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่เราสวมใส่หน้ากากป้องกันตนเองและจะรณรงค์ให้ทุกท่านอย่าประมาทให้สวมใส่หน้ากากก็จะช่วยป้องกันการแพร่กระจายหรือการรับเชื้อได้นะครับอันนี้ต้องช่วยกันครับเนี่ยแหละค่ะก็เป็นในส่วนของมาตรการที่จะออกมารณรงค์นะคะสำหรับให้ประชาชนเองเนี่ยได้รู้จักตื่นตัวนะคะในการที่จะมีการดูแลสุขภาพของตัวเองซึ่งทางด้านของพรรคพลังประชารัฐค่ะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์นะคะก็มีการลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยไปในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะอย่างตลาดนัดจตุจักรนี่แหละค่ะซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวจีนเองหรือชาวต่างชาติเองเนี่ยก็ไปที่นั่นค่อนข้างเยอะด้วยก็มีการไปแจกในส่วนของหน้ากากอนามัยด้วยนะคะป้องกันได้ทั้งฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันสำหรับไวรัสโคโรนาด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของการตั้งศูนย์นะคะเป็นศูนย์ในการที่จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ด้วยเพื่อที่จะเป็นการรับเรื่องร้องเรียนหรือในส่วนของข้อมูลต่างๆที่จะได้มีการประสานกันทั้งในกรุงเทพเองแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีการเสนอสำหรับการที่จะมีต้นแบบเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองด้วยอันนี้เดี๋ยวจะต้องมีการพูดคุยกันกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุณวราวุฒิกันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าจะมีการไปตั้งในจุดไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำเป็นเซฟโซนในการที่จะมีการดูแลสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะหน้าแปลกที่น่าจะใส่เป็นหน้ากาก N95 ไปเลยนะคะในการลงพื้นที่จตุจักรของส.ส.พรรคพลังประชารัฐเพราะนี่คือจุดเสี่ยงอันดับต้นๆเลยนะคะในเขตกรุงเทพเนี่ยจุดเสี่ยงก็จะมีเยอะอย่างสำเพ็งเองแถวมาบุญครองเองแถวเส้นด้านในวรจักรตลาดนัดเรียบด่วนนะคะหรือว่าตลาดนัดสวนจตุจักรเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะกันเลยทีเดียวก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่ลงไปเนี่ยได้สวมใส่หน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 หรือที่เขาเรียกว่าหน้ากาก N95 รัวตรงนี้มันช่วยกรองฝุ่นละอองไมโครขนาดเล็กแต่ความเข้าใจผิดเนี่ยที่คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เนี่ยมีการบอกมาว่าถ้าใส่หน้ากาก N95 แล้วสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาได้ไม่จริงนะคะการติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมีหลายวิธีหลายอย่างนะคะคือถ้าใส่เป็นหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเราสูดอากาศเข้ามาคือมันมาทางฝุ่นละออง แล้วก็อาจจะมีเคืองตาแล้วก็เข้าทางระบบหายใจแต่ไวรัสโคโรนาเนี่ยในการติดต่อได้5ช่องทางเลยนะคะต่อให้คุณใส่หน้ากาก N95 คุณไม่สามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้ถ้าคุณอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นติดเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังว่ามันมีอะไรติดกันมากแต่เราไปดูความคิดเห็นของคุณหญิงหน่อยสักนิดนึงซึ่งคุณหญิงหน่อยค่ะออกมาแนะนำว่าท่านนายกเนี่ยมีการถอดสูตรการควบคุมโรคไวรัสโคโรนาจากการป้องกันโรคซาร์ที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรมาติดตามค่ะซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย
ในฐานะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในรัฐบาลคุณทักษิณค่ะมีการกล่าวว่าสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับในช่วงเวลา1สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าไทยเองมีการเข้มงวดหรือไม่คุณหญิงหน่อยบอกว่าเชื้อนี้นะคะมีเวลาฟักตัวสูงสุด14วันปัจจัยเลยก็คือนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวตรุษจีนแล้วยังไม่ได้กลับประเทศตรงนี้เราควบคุมได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่เดินทางไปกลับบ้านไปช่วงปีใหม่จีนนี่แหละค่ะหรือที่เรียกว่าตรุษจีนแล้วเดินทางกลับมาตรงนี้เลยค่ะจะเป็นจุดเสี่ยงของเราแต่ขอชื่นชมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะที่เอาจริงเอาจังกับการหยุดยั้งการระบาดได้เป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อประเทศต้นทางหยุดการเดินทางประเทศเราก็ต้องคัดกรองหรือป้องกันการเดินทางเข้ามาเท่านั้นค่ะจะได้เป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการระบาดในหลายประเทศสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือข้อมูลชัดเจนนะคะท่านผู้ชมฟังนะคะไวรัสโคโรนาอยู่ในกลุ่มเชื้อเดียวกันกับโรคซาร์และโรคเมอร์สค่ะขณะนี้อัตราการติดต่ออาจจะน้อยกว่าโรคซาร์และโรคเมอร์เพราะว่าเชื้อไวรัสสามารถฟุ้งกระจายในอากาศจากการไอและจามได้ดังนั้นรัฐเองจะนิ่งนอนใจไม่ได้กับปัญหาและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นขอให้มีการนะคะป้องกันการระบาดเอาโมเดลของการระบาดของโรคซาร์มาใช้กับโรคไวรัสโคโรนาได้ซึ่งการทำงานในช่วงโรคซาร์ระบาดถ้าท่านผู้ชมจำได้นะคะตอนนั้นถือเป็นโรคอุบัติใหม่ไม่มีใครรู้จักตื่นตระหนกกันมากกว่านี้ในปี57ค่ะปีนั้นนะคะนายกทักษิณเองเป็นผู้นำที่ลงมาจัดการปัญหาได้ดีแล้วก็ทำให้เราสามารถตรวจสแกนทุกไฟบินการเข้าออกในประเทศได้ค่ะท่านผู้ชมฟังข้อมูลนะคะสำหรับโรคไวรัสโคโรนาค่ะไวรัสเป็นไวรัสเดียวกันกับโรคซาร์เอาเป็นว่าไม่ขอพูดแบบนี้แล้วกันเอาเป็นว่าโรคซาร์เนี่ยต้นกำเนิดของโรคซาร์เป็นไวรัสโคโรนาและกลายพันธุ์มาเป็นโรคซาร์การติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาค่ะมี5วิธี1การไอจามสิ่งนี้อาจจะป้องกันได้ด้วยการสวมเป็นหน้ากากอนามัยเมื่อสักครู่เหมือนที่คุณสนธิรัตน์บอกอย่างที่2ค่ะจูบจูบนี่เราทราบกันดีแหละติดกันทั้งน้ำลายแต่นะคะเขามีการใส่ดอกจันไว้ด้วยว่ากอดค่ะท่านผู้ชมสัมผัสด้วยการกอดดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆแม่สู่ลูกเนี่ยติดต่อกันแน่นอนเพราะลูกไม่สบายแม่กอดไหมก็ต้องดูแลนะสามีภรรยาไม่สบายพยุงกันไปโรงพยาบาลสัมผัสตัวไหมสัมผัสตัวดังนั้นติดกันแน่นอน3อย่างการรับประทานอาหารโต๊ะอาหารเดียวกันหรือการดื่มน้ำแก้วเดียวกันอันนี้ติดจากสารคัดหลั่งอยู่แล้ว4ที่น่ากลัวค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การอนามัยเลยอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่เกิน3ฟุตไม่เกิน3ฟุตติดแน่นอน3ฟุตตีไปยังไงดีล่ะประมาณไม้บรรทัดไม้เมตรใหญ่ๆประมาณเมตรครึ่งไปอย่างนี้ไม่เกิน3ฟุตอยู่ใกล้ชิดกันติดแน่นอนดังนั้นถ้าสมมติอยู่ในสนามบินเนี่ยคุณเดินสวนทางกันกับคนป่วยแล้วคนป่วยไม่ได้ใส่แมสเนี่ยติดแน่นอน5ค่ะหยิบจับวัตถุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปถูกสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยมาก่อนหากผู้ป่วยเองเนี่ยปีติดเชื้อไวรัสโคโรนาเหงื่อออกมือแล้วเหงื่อเขาไปจับราวบันไดเลื่อนท่านผู้ชมเดินผ่านไปเอามือไปจับราวบันไดเลื่อนติดแน่นอนค่ะดังนั้นขอยืนยันด้วยข้อมูลนี้ว่าที่คุณสนธิรัตน์ให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ว่าใส่หน้ากาก PM 2.5 และป้องกันโรคไวรัสโคโรนาได้ไม่จริงสิ่งนี้คือสิ่ง5อย่างที่มีการติดต่อท่านผู้ชมลองสังเกตถ้าดูที่จีนนะนายแพทย์ของจีนเขาจะใส่เป็นชุดป้องกันการติดเชื้อสวมตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงปลายเท้าไม่ให้อากาศเข้าเลยถือเป็นการป้องกันการติดได้ส่วนการตรวจค่ะว่าจะตรวจแล้วเจอไวรัสโคโรนาได้ไหมตรวจได้ก็คือตรวจสารคัดหลั่งอย่างเสมหะน้ำลายแล้วก็เลือดซึ่งแน่นอนผลการตรวจเลือดขั้นต่ำ7วันถึงจะรู้นี่คือปัญหาที่เราไม่ทราบสักทีว่าตกลงเราติดหรือไม่ติดแน่นอนฝากกันไว้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันต่อค่ะ